สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเนี่ยก็มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นคาร์ทของ 800cc นะครับก็คือ Kawasaki Z800 นะครับรถคันนี้เป็นรถปี13นะครับผมแต่สภาพนี่โอ้โหยังใหม่เลยนะครับยังสวยเลยนะครับผมสภาพนี่โอ้โหถือว่าสวยครับยังสวยครับรถปีเก่าหน่อยแต่ว่าสวยครับตอนแรกผมจะไม่เอามาแล้วครับรถปีเก่าแต่ว่าไปเจอสภาพแบบนี้นี่โอ้โหต้องเอามานะครับผมยิ่งราคาเนี่ยผมอยากราคาอย่างกับ400-500เลยนะครับผมอ่ะมาดูกันครับผม Z800 ปี13คันนี้นะครับผมของแต่งพอมีนะครับของแต่งมีบ้างนะครับเรามาดูนะครับผมดูสภาพนะครับผมดูสภาพโดยรวมนะครับชุดสีก็ยังสวยนะครับมีตัวหนังสือหายไปนะครับฉีดน้ำแรงหายกระเด็นไปเลยนะครับผมชุดสีก็ยังสวยนะครับผมครับเรามาดูข้างหน้านะครับผมดูสภาพก่อนนะครับไฟสวยนะครับผมยางก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะฮะดูภาพเบรกจานเบรกก็ยังสวยเนี่ยอันนี้รถปี13นะครับผมโอ้โหปกติแล้วผมจะไม่ขายรถปีเก่านะครับผมชอบปีใหม่ๆแต่ว่า Z800 นี่เป็นรถโปรดของผมนะครับผมขับบิ๊กไบค์คันแรกก็เป็น Z800 นี่แหละครับดูเครื่องครับผมโอ้โหเครื่องสวยมากนะครับดูฮะโอ้โหใกล้ๆสวยจริงๆครับผมเลยแบบเอามาดีกว่านะครับของแต่งมีบ้างนะครับผมของแต่งมีบ้างนะครับมีบ้างครับหล่อๆนะครับผมดูครับดูครับผมดูใกล้ๆครับเนียนๆนะครับผมท่อแต่งมาเสียง Z800 นี่มันดุมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างดิบนะครับผมดูยางหลังก็ยังเหลืออยู่นะครับยางหลังยังเหลืออยู่นะครับดูครับโอ้จานเบรกยังสวยนะครับผ้าเบรกก็ยังเหลือเยอะนะครับดูครับน็อตก็ยังสวยนะครับโอเคครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับชุดสีก็ยังสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับรถปี13ถ้าไม่มีรอยเลยก็มันก็จะแปลกๆนะครับโซ่สเตอร์ก็ยังสวยนะครับผมนะครับดูโชคฮะยังใหม่อยู่เลยครับโชคยังใหม่อยู่เลยนะครับผมเรามาดูครับดูฝั่งนี้นะครับผมเครื่องฝั่งนี้ดูฮะสวยนะครับมีกันเครื่องด้วยนะครับผมมีกันแข็งครับอันนี้ของคาวาซากิเลยนะครับผมดูเครื่องฝั่งนี้ครับสวยนะครับดูฮะดูลึกสวยๆใสๆนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แล้วก็ต่อพรบภาษีปี65ให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะตามการใช้งานครับผมดูหนังสือกระเด็นไปแล้วฮะฉีดน้ำแรงไปหน่อยอ่ะโอเคครับมาดูนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูครับโอ้โหดูแผงคอฮะดูคอโอ้โหยังสวยอยู่เลยนะครับดูครับนี่ใสๆใหม่ๆเลยนะครับผมสุดๆฮะราคานะครับผมโอ้ดูครับมีของแต่งด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นรอบคันนะครับผมมีสติ๊กเกอร์นิดหน่อยครับแต่งสติ๊กเกอร์มามอนสเตอร์นะครับสติ๊กเกอร์เพนเดอรี่นะครับผมตั้งรถให้ตรงกันโอเคครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเรามาไล่ของแต่งนะครับผมของแต่งชิ้นแรกก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากพับก็พับได้นะครับตัวนี้พับได้นะครับผมแต่ผมว่าทรงนี้ประมาณนี้กำลังสวยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมไล่ลงมาครับก็จะเป็นท่อนะครับท่อตัวนี้ใบเดียวเลยนะครับสวยดีนะครับผมว่าท่อนี้ครับ AR นะครับน่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับผมแต่เสียงเพาะดีนะครับเสียงเพาะดีท่อก็หลายบาทนะครับโอ้โหดูนะฮะโชคยังใสกิ้งเลยนะครับแล้วก็มีตัวกันรอยนะครับผมกันรอยตรงรุ่น Z800 นะครับผมนี่กันรอยตรงรุ่น Z800 นะครับมีสติ๊กเกอร์โรงงานนึงอยู่เลยนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์นะครับแล้วนี่เป็นกันถังนะครับกันรอยนะครับผมลงมาจะเป็นกันแข็งอะกันแข็งของ Kawasaki นะครับตรงรุ่นของ Z800 เลยฝั่งนู้นก็มีนะครับผมฝั่งนู้นก็มีนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาข้างหน้าก็จะเป็นชิวหน้านะครับชิวหน้านะครับชิวหน้าใส่ชิวก็ดูหล่อนะครับผมแล้วก็นอแรดนะครับอันนี้ถ้าไม่ชอบก็ออกได้นะครับเป็น 3M นะครับเป็น 3M นะครับแล้วก็จะมีกระจกปลายแฮนด์นะครับผมกระจกปลายแฮนด์2ข้างเลยนะครับแล้วก็มีก้านเบรกนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับอันนี้นะครับแข็งอ่อนปรับได้ครับ
แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นคัทนะครับผมปรับได้ครับฟิลขับ Z 800นี่มันจะดิบมากนะครับดิบจริงๆนะรถบิ๊กไบค์คันแรกของผมก็เป็น Z 800นี่แหละครับเรามาดูฮะสภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับชุดทรงก็สีก็ยังสวยนะฮะโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูระบบไฟนะครับรถคันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับวิ่งมา 18,000 กิโลนะครับ 18,000 กิโลรถปี13ก็อย่างที่ผมบอกครับส่วนมากผมจะไม่เอารถปีเก่ามาแต่ว่าคันนี้มันรู้สึกว่าถูกชะตานะครับผมมาลองฟังเสียงเครื่องนะครับผมเครื่องโคตรดีเลยฮะเครื่องเงียบมากนะครับโอ้โหเครื่องดีมากนะครับทรงกำลังสวยนะครับผมทรงกำลังสวยครับสาเหตุที่ผมเอามาก็เพราะว่าผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเพราะว่ารถคันแรกอย่างที่ผมบอกก็เป็น Z 800นี่แหละครับผมใช้เวลาขับมันอยู่ประมาณ1เดือนนะครับกว่าที่จะคุ้นกับมันนะครับเพราะว่ามันหนักมากนะครับเมื่อก่อนผมไม่ขับบิ๊กไบค์เลยครับแต่ CBR 150ปุ๊บข้ามมา800เลยโหต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานครับ1เดือนครับกว่าจะคุ้นกับมันนะครับรถหนักมากนะครับแต่ว่าโอ้โหดิบจริงๆฮะแรงทอร์คแรงบิดนี้ได้ดั่งใจนะครับโอเคครับผมไปได้ช็อปก็ขอฝากไว้อีก1คันนะครับผม Z 800ปี13นะครับผมก็ใครอยากจะสดจะผ่อนก็ได้นะครับผ่อนนี่เดือนละ 4,000 กว่าบาทนะครับโอ้โหได้คาร์ด800 100เดือนละ 4,000 กว่าบาทนะครับผม 4,000 กว่าบาทก็เหมือนเดิมครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีพอภาษีฟรีน้ำมันเครื่องใช้กองสังเคราะห์แท้นะครับแล้วฟรีค่าจัดส่งนะครับกรุงเทพและปริมณฑลใครจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีรถหายด้วยนะครับผมผมทำให้ด้วยนะครับผมโหฟรีหมดเลยนะครับออกรถประมาณผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ละกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไว้ในช็อปก็ขอฝากรถสวยๆไว้แบบนี้อีก1คันนะครับผม Z800 ปี2013นะครับผมจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับสดรถได้เยอะนะครับโทรมาคุยแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้อีก1คันครับ Z800 ขอบคุณครับ